สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง YouTube ต้นกับขวัญบ้านหนองหมึกไฟครับอันต่อจากคลิปที่ว่าไปเก็บยางกี่ยางเมื่อเช้านะครับเนาะอันนี้ก็มาอีกสวนนึงเลยครับพี่น้องครับก็ตัวนี้เป็น2คลิปเนาะมันจังบ่ยาวนะครับเนาะอันนี้เป็นสวนของพี่สาวอีกก่อนครับนี่อันของมื้อเช้านะครับนั่นน่ะอันนี้ก็เดินทางมาอีกสวนนึงครับยางสวยขึ้นสูงมันบ่ได้อยู่ติดกันครับต้องออกจากสวนนั้นแล้วก็ขึ้นรถมาอีกสวนนึงครับยางมันผัดใบแล้วหน่อยก่อนเนาะใบบ่ค่อยมีล่ะมีตะกางแจกแสกอยู่ขี้ยางก็บ่ค่อยออกน้ํายางบ่ค่อยออกครับน้องจะมาหาได้ยังเดี๋ยวพี่เตียวมาได้ยังนี่ไม่กระดาษทะเลก็สวยฮะทะเลพี่เตียวมาก็ดังพี่น้องน้องเอออันพี่น้องเพิ่นว่าเฮ็ดจังไหนหน้าตาคือกันนี่เฮ็ดจังไหนจังสิแยกออกเคยหลงจักเทียบ่ตอนต้นใหม่ๆหลงครับพี่น้องครับเพิ่นก็มาแกล้งมาแกล้งแบบทําถามมาแกล้งเฮาคือจังไหนก่อนจังซี่นะแต่หน้าตาคล้ายๆกันก็เบิ่งออกยากๆครับแต่แนมไกลๆก็เบิ่งยากอยู่ช่วงนี้เราคล้ายๆกันอยู่ตอนปีที่แล้วนะเราจอยแต่ปีนี้แหละเป็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยต้องเบิ่งเสือเอาครับเบื้องเสียละกะเอิ้นเล่าแม่ไหนก่อนให้น้องสินะฮะลางเทียเอิ้นอยู่ไกลๆถ้าอยู่ไกลๆมันก็สังเกตง่ายอยู่ครับแต่ว่าถ้าแนมแบบอยู่ไกลๆนี่มันก็เบิ่งยากครับมันคล้ายๆกันนะครับเนาะลักษณะการออกการจากการยางกันอยู่ที่หยังก็คือกันครับเอาครับแล้วต้นไปเก็บซอยเพิ่นก่อนนะครับบัดนี้เสร็จเรียบร้อยครับเก็บมายอดแยกสอบไปบุตรติดตามห้ากระสอบอันส่วนแรก6สอบอันนี้5สอบรวมเป็น11กระสอบครับเช้านี้11กระสอบตลอดเลยตังเอาปลาไปเอาปลาไปเก็บของกลับบ้านแล้วครับปลาไปเอามาไปวะไปเพื่อเดี๋ยวจะน้ำตาแดดน้ำไปเลยนู้นรถมาเรื่อยมาเรื่อยอ่ะนู้นรถมาเรื่อยมาเรื่อยเงียงก่อยก่อนกลับมาอีกวันไหนอ๋อสิลบมาอีกเมื่อใดปีหน้าปีหน้าปีละครั้งปีที่แล้วติดเด็กไม่ได้มาเอาหลานมาให้ตัวถ้าลูกพี่วุฒินี่ทำมา3เดือนเลี้ยงหลานเลี้ยงโตได้ขวบกว่าแล้วเดินได้แล้ววิ่งกำลังวิ่งพูดยังไม่เป็นจึงเก็บเห็ดแล้วจะไปเก็บเห็ดฝนตกฤดูฝนเห็ดออกกลับบ้านก้อนครับเอาขี้ยางไปขายครับได้ประมาณจะกิโลไปก่อนคิดว่า11กระสอบด้วยเนาะ
11กระสอบครึ่งป่ะครึ่งมั้ย11กระสอบครึ่งโอ้ทางทางแบบขึ้นภูเขาครับพี่น้องครับอันกล่องสั้นเนี่ยก็ขอโทษขอภัยหลายๆครับมันแอดเวนเจอร์เนาะก่อนอะไรเกือบขึ้นอะไรยังพอล้นล้นป่ะเกือบเกือบล้นครับสอบนึงทางกระโดดนี่ครับกระหอดมองเพิ่นอันรับซื้อแล้วนะครับนะโอเคยังมาขายครับยังบุดบ่อตัวมาเป็นต้นต่อนั่งล่อพระเจ้าอันสั่งกิโลขี่ยางอยู่ครับเสร็จเรียบร้อยครับขายเรียบร้อยแล้วบรรยากาศตอนแรกครับพี่น้องครับตั้งบ้านในก่อนนะครับเนาะอยู่หนาเฮียนครับอีกฝั่งหนึ่งก็เจ้ากะกำลังเฮ็ดถนนครับไอ้ก่อนเราไปตลาดมาแล้วครับกินเป็ดกับข้าวหนึ่งลูกไม่ได้ไปน้ำเล่าครับพี่น้องนี่เคยกินไม่เคยขี้เหล็กฮะเคยกินไหมเคียงขี้เหล็กอ๋อบ้านเราก็ทำมาไม่ใส่กะทิกันอันนี้เคียงใช้ปลาน้ำมีปลาด้วยแกงกะทิแกงขี้เหล็กกะทิทางภาคใต้มีเผ็ดปลาดุกเผ็ดมันทางเราปะนี่เผ็ดอันนี้เผ็ดเผ็ดผัดเผ็ดปลาดุกใช้มาเบิ่งขนมกันนะสนใจขนมไปขนมทางภาคใต้ขนมหม้อแกงหม้อแกงเคยกินอันนี้เคยกินเอออันขนมเอียงในทางอีสานบ่มีนี่ขนมกวนขี้มันหน้าขี้มันขนมขี้มันกวนกวนขี้มันมันเหยียดจากยังมันจะแสบเนาะนี่ขนมโคฮะขนมโคขนมโคข้างในเป็นน้ำตาลน้ำตาลเลี่ยนครับขนมโคชิ้นเล็กนี่ก็เคยกินอยู่ใช่ไหมใช่อ๋อเคยกินว่าจะทำอยู่ครั้งก่อนสังขยาสังขยาฟักทองครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปครับอันเมื่อเช้าเฮาขายยางพาราโลจักบาทไปก่อนโล26บาทโล26บาทครับอัปเดตราคายางพาราครับไปครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังคอยประกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับพี่ถ่ายคลิปด้วยบรรยากาศตอนแรกทางภาคใต้อากาศเย็นครับพี่น้องกำลังเริ่มเย็นครับช่วงแรกครับ